สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตุ๊กยานีนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าระเบียบแม้กระทั่งว่าที่คู่ชีวิตของลูกชายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือตุ๊กยานีจงวิสุทธิ์ปัจจุบันอายุ62ปีเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยเป็นรุ่นพี่คณะเดียวกันกับพระโอนจันทรสิรินักแสดงและผู้กำกับการแสดงทั้งละครโทรทัศน์และละครเวทีและภาพยนตร์ทางด้านชีวิตรักสามีเป็นชาวอิตาเลียนกระทั่งมีทายาทด้วยกัน1คนเป็นบุตรชายชื่อแฟรงกี้หลังจากนั้นแยกทางกับอดีตสามีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยทางด้านตุ๊กยานีและบุตรชายเคยเปิดใจโดยเมื่อถามเรื่องแฟนสาวแม่อนุญาตให้มีไหมบุตรชายตอบว่าอนุญาตแหละแต่จะเข้ากันได้ไหมก็อีกเรื่องถ้าแม่ไม่ชอบก็คงต้องตุ๊กยานีกล่าวเสริมว่าน้ำตาจะไหลซึ้งแต่เรื่องที่ไม่ชอบคือกิริยามารยาทเพราะพี่ถือมากจากนั้นแฟรงกี้เผยว่าคิดว่าแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากที่เลี้ยงแฟรงค์มาได้หลังจากที่พ่อแม่เลิกกันทำให้ทุกอย่างดูธรรมดาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็เลยภูมิใจในตัวเขามากเรียกได้ว่าถ้าคนไหนแม่ไม่ปลื้มสั่งเลิกก็คงต้องคัดออกกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ